www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะวันนี้กลับมาแบบสายฟรุ้งฟริ้งนิดนึงทั้งเสื้อผ้าอิสเซอรีนะคะแล้วก็สีปากรวมถึงการแต่งหน้าโดยรวมที่แลดูไม่มีความแน่นเนืองจนเกินไปเรามีการกลับตัวกันบ้างหลังจากที่พี่ว่าหลายคนไม่แดดเหือดจากการไปสาดน้ำสงกรานต์และอะไรต่างๆถ้าเราจะมาหน้าแมทกันต่อไปอีกเนี่ยสุขภาพจะดูไม่สดใสเท่าไหร่นะคะเรามารับซัมเมอร์กันแบบสดใสแล้วก็ดูผิวอิ่มน้ำกันดีกว่าแต่อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนว่าไม่เหมาะสำหรับสาวผิวมันมากนะอาจจะเหมาะสำหรับสาวที่แบบผิวผสมหรือว่าผิวแห้งแต่ระหว่างทางถ้าเกิดสาวผิวมันอยากจะทำตามเราก็จะมีเคล็ดลับบอกไว้พอดันก็หน้ามันดันก็ทำได้เอาเป็นว่าไปลองดูกันละกันนะว่าจะถูกจริตหรือไม่ไปค่ะหลายคนอาจจะตกอกตกใจกับเสื้อผ้าที่ดูฟรุ้งฟริ้งผิดปกติเอาไปทำเป็นมีมได้เดี๋ยวขอแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะทำซ้ำให้อีกทีมีมจะได้หน้าดีๆหน่อยโอเคอย่างแรกนะคะเราใช้ควิกฟิกซ์ก่อนเลยนะคะตอนนี้ของมุมไม่น่าจะเหลือประมาณสักแค่นี้แล้วอะมันดีนะมันโคโคนัทดีแล้วเราก็มีทริคใหม่ที่เราเรียนรู้มาว่าถ้าจะให้ทุกอย่างติดทนนานไปเจอจากมาริโอนะคะเมคอัพอาร์ติสต์ของคิมเคนางบอกว่าให้แฟน everything down คำว่าแฟน everything down คืออะไรนางบอกว่าฉีดสเปรย์อะไรก็ตามพัดเด้อไม่รอแห้งเองหรอไม่ได้ตากลมตากลมหรอแฟนติดดาวความโชคดีของผิวคือเพิ่งเจอคุณหมอที่สมิติเวชสุขุมวิทนะคะของเราตามปกตินะคะคุณหมอวิไลก็มีการแบบว่าจัดการเรื่อง texture ให้จนกลับมาแบบพอได้อยู่นะคะจะมีรอยแผลเป็นสิวอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้จะพูดถึงแบบอย่างนึงที่แบบว่ากลับมาใช้แล้วดีมากไม่ได้หยิบมานะคะแต่ว่าเป็นของที่แบบหยิบกลับมาใช้แล้วช่วยเรื่องรอยแผลเป็นสิวได้ดีมากก็คือ Kiehl's Clearly Corrective ไออันที่เป็นแบบใสๆอ่ะเดี๋ยวจะอยู่ใน favorite อันนั้นคือพอทาทุกวันแล้วอ่ะรอยแผลเป็นสิวแบบเคลื่อนตัวเร็วมากนะคะแฮปปี้มากอ่ะอย่างแรกที่จะใช้เนื่องจากวันนี้อย่างที่บอก texture ดูโอเคมากก็เลยจะใช้เบสที่ค่อนข้างจะ glow หน่อยนะคะจะหยิบตัวที่เป็น favorite ที่ไม่ได้ใช้กันมานานแล้วนะคะกลับมาใช้ใหม่นั่นก็คือ Burberry Fresh Glow นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบสที่มีความมุกมุกนิดนึงเพื่อให้หน้าของเราดูแบบวิ้งวาวแพรวๆกว่าใครทั้งหมดสังเกตได้ว่าผิวข้างนี้มันก็จะดูแบบฉ่ำขึ้นเจอแสงเจออะไรมันก็จะแบบดูมีความสะท้อนมากขึ้นนะคะก็ค่อยๆนวดลงไปเพื่อให้มันซึมเข้าผิวไปแล้วก็ไม่เหลือผลิตภัณฑ์อยู่บนผิวเยอะจนเกินไปเบสที่มาในลักษณะวาวๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะทำให้มันติดทนนานหน่อยสำหรับคนที่หน้ามันนะคะก็คือแนะนำว่ากอไก่ไม่ต้องใช้เยอะมากแล้วก็ข้อ2ก็คือให้ใช้เวลาในการที่เราค่อยๆเกลี่ยเขาเข้าไปในผิวนิดนึงมันจะช่วยให้ไม่เหลือผลิตภัณฑ์แบบส่วนเกินอยู่บนผิวเยอะจนเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ากลัวจริงๆหน้ามันจริงๆหรือมันทีโซนมากๆก็เน้นเฉพาะช่วงแบบข้างแก้มที่มันไม่มันมากนักอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราอยากได้ลุคผิวดีไม่มีที่มาที่ไปตัวนี้จริงๆแล้วมันก็ดูวาวแต่ว่าพอทาแล้วเนี่ยมันก็ซึมไปเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนึบหน้าอะไรขนาดนั้นนะคะอาจจะยังมีความฉ่ำอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แบบรู้สึกแบบโอ้ my god หน้าเหนียวอะไรงี้เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะจองแซมุน Essential Star Sealer Foundation นะคะถ้าเกิดใครได้ดูมีตอนนั้นมีฮอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็ฟาวเดชั่นที่มาในรูปแบบตลับแบบนี้นะคะของจองแซมุนซึ่งเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชาวเกาหลีนะคะที่ก็โด่งดังเหมือนกันนะคะก็มันจะมี2รุ่นนะคะตัวที่เป็นรุ่นที่วาวๆหน่อยโมไม่จำชื่อไม่ได้กับรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นธรรมดาที่ปกปิดเยอะหน่อยวิธีการก็คือให้ดึงจนได้รองพื้นมาตามต้องการแบบนี้วันนี้จะใช้แปรง MAC 191ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าอยากให้ปกปิดเพิ่มขึ้นก็เหมือนให้ปาด2สิ่งมาผสมกันตรงกลางนี้มันเหมือนเป็นถาดผสมอะเนาะคือเขาก็จะให้แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลงไปอันนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าแอบมีความแบบเข้มกว่าหน้านิดหน่อยแต่ว่าก็ดีแหละจะช่วยปกปิดเรื่องรอยแผลเป็นอื่นๆได้ดีเพราะว่าถ้าสว่างมากอะค่ะมันจะไม่ค่อยช่วยเรื่องสีผิวที่ผิดเพี้ยนเท่าไหร่เรารู้สึกว่าตัวนี้พอไปใช้กับ Beauty Blender อ่ะมันกินเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปเยอะจนเกินไปเสียดายของนะคะก็เลยใช้แปรงลักษณะนี้แทนซึ่งความเกาก็ชอบใช้อยู่นะแปรงแบนลักษณะแบบนี้เพราะว่าเหมือนว่ามันสามารถเกลี่ยผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างดีในแง่ของการแบบทำให้มันบางอ่ะ
backstage เขาก็ใช้กันเยอะนะในแง่ของงานฝรั่งอะไรเงี้ยที่ต้องการงานผิวสุดๆก็จะชอบใช้แปรงหน้าตาแบบเนี้ยรองพื้นที่เป็นลักษณะน้ำๆหน่อยเดี๋ยวถ้าตรงไหนมีรอยแปรงนะคะเราก็จะใช้นิ้วมือหรือว่าสปันช์ที่มาด้วยกันเนี้ยของเขานะคะในการตบซ้ำลงไปอีกทีนึงไม่คุมมันใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าหวังจังหวะติดทนนานหน้าไม่มันเยิ้มให้หมุนหนีจากผลิตภัณฑ์เกาหลีไปเลยค่ะนะคะเลี้ยวไปทางยุโรปทันทีเพราะว่าก็ต้องเห็นใจสาวเกาอ่ะเนอะประเทศมันแห้งอ่ะมันก็ต้องแบบแล้วเขาก็เป็นหน้าจ่ายหน้าวาวกันอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยได้ coverage มาประมาณนึงสาเหตุที่ไม่ใช้อันนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากได้แบบความแน่นขนาดนั้นอ่ะอยากได้งานผิวมากกว่าแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะปกปิดได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์จากในนี้เลยนะคะในการคอนซีลบริเวณอื่นๆเพราะว่าคิดว่าสีมันจะช่วยแมทช์กันได้ดีเวลาเขาคิดมาให้แล้วแบบนี้นะคะสีรองพื้นกับสีคอนซีลเลอร์ก็จะไปด้วยกันนะคะถ้าใครไม่ชอบคอนซีลเลอร์ที่หนึบขนาดนี้หรือว่าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแต่ว่าทำตามกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ให้เลือกรองพื้นที่มันเป็นรองพื้นที่มีเดียมคัฟเวอร์เรจไลท์ทูมีเดียมอะไรเงี้ยไม่เป็นรองพื้นที่แบบฟูลแล้วก็แมทมากจะสังเกตง่ายๆว่ามันจะยังเห็นผิวแล้วก็จะยังเห็นความแบบ imperfections ต่างๆอยู่พอสมควรเราก็มาใช้คอนซีลเลอร์ทับไปแล้วถ้าไม่ชอบคอนซีลเลอร์ที่มันหนึบขนาดนี้ก็แนะนำคอนซีลเลอร์ที่แห้งๆหน่อยอาจจะเป็นแบบอย่าง NARS Soft Matte Complete Coverage อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเลเยอร์ค่อยๆเลเยอร์ลงไปมันก็จะได้งานผิวเหมือนกันแหละจริงๆแล้วเราชอบอันนี้ของจองไซมุนตรงที่ว่าสีมันไม่ขาวด้วยนะคือปกติเวลานึกถึงแบบรองพื้นเกาหลีหรือว่า BB เกาหลีอะไรต่างๆที่จะได้มาเนี่ยโหสีนี่แบบเอาไม่อยู่เลยอะแต่อันนี้ยังแบบเมื่อกี้ทาลงไปเกือบจะเป็นผิวเราเลยด้วยซ้ำนะคะเราคิดว่าการหนึบแบบนี้จะครีสนะคะหรือว่าตกล่องได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอกลับมาใช้คอนซีลเลอร์ที่มันแห้งขึ้นมานิดนึงแล้วกันแล้วก็ไม่หนึบมากนะคะใช้ NARS Radiant Creamy Concealer สีคัสตาร์ดอันนี้กับใต้ตาแล้วก็จะใช้นิ้วมือธรรมดานี่แหละในการเกลี่ยวันนี้งานสกินจะวุ่นวายนิดนึงนะแต่แต่งตาไม่ยากเลยแล้วก็เขียนคิ้วก็จะไม่ยากอีกเช่นเดียวกันจะให้ดูว่าจริงๆแล้วการจะทำผิวให้ดูดัดจริตเหมือนผิวสุขภาพดีนั้นใช้เวลามากกว่าการฟาดโครมลงไปมากนักเราจะมาต่อกันที่ใช้คุชชั่น2อย่าง Glam Bronze Cushion de Soleil จาก L'Oreal อันนี้ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ไปคานส์นะคะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้คือแล้วก็มีสต็อกอัพมาอีกอันนึงด้วยเหมือนกันนะคะเราจะใช้อันนี้เป็นตัวเชดดิ้งนะคะก็จะไม่บรอนซ์มากเพราะว่าไม่ได้อยากให้ลุคมันดูเป็นแบบสาวฝรั่งอะไรก็ยังจะอชอของเราต่อไปแต่แค่ว่าจะเฉดหน้าให้มันดูชัดขึ้นนิดหน่อยให้มิติกับช่วงแบบข้างแก้มช่วงอะไรช่วงเนี้ยให้มันดูเรียวลงบ้างนิดนึงแล้วก็เว้นไรผมนิดหน่อยนะคะไม่มากสันจมูกส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้วยฝุ่นเอาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรได้ง่ายกว่าเวลาเราใช้เป็นฝุ่นเนี่ยเราไม่ได้ลงไปแบบทั่วบริเวณอะคือเก็บประมาณสักช่วงแค่นี้ก็ใต้คางแล้วก็หน้าผากส่วนแก้มนั้นแน่นอนว่าต้องใช้คุชชั่นที่ดูร่าเริง Lancôme Blush Subtil นะคะสี Rose something something เบอร์22ดัชนีเหมือนผู้หญิงป่ะแรงแย้มส่วนไว้พี่เนี่ยแย้มฝาลงแล้วนะ ถ้ามันเกินขึ้นไปหรือมันดูแบบเอ๊ะอะไรยังไงทำไมแก้มพี่สองข้างดูสูงไม่เท่ากันก็ไปเอาแบบพัฟหรือว่าบิวตี้เบลนเดอร์หรืออะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ตัวที่เราลงบลัชอะเอามาเกลี่ยตรงขอบนางนิดนึงให้นางเสมอกันไม่มีแบบรอยต่อได้ไฮไลท์มาใหม่2ตัวในช่วงวีคเอนด์สงกรานต์ที่ผ่านมาได้อันนี้นะคะ Tarte Pro Glow มีมา2สีด้วยกันอันนึงชื่อสี Expose เหมือนตัวปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์นะคะที่แบบว่าเป็นตัวดังของเขากับอีกอันชื่อ Stunner อันนี้จะเป็น Liquid Highlighter คือ Tarte เนี่ยนะคะล่าสุดเขาออกอันที่เป็นแบบเหมือนแบบ Hologram ที่แบบวาวๆแล้วก็แบบชุดแปรงที่เป็นลักษณะยูนิคอร์นออกมานะคะอันนี้คือ Expose อันนี้คือ Stunner เอาจริงๆแล้วไม่ต่างกันมาก Expose จะออกสีแบบทองๆกว่าในส่วนของ Stunner จะชมพูนิดนึงก็ใกล้กันมากแต่ว่าถ้าดูดีๆคุณคนนี้จะชมพูกับคุณคนนี้นิดนึงนะคะวันนี้เนื่องจากว่าปัดแก้มเราสีค่อนข้างชมพูเราก็เลยจะใช้ Stunner ก็แล้วกันเพื่อให้มันดูออกมาชมพูมากขึ้นวิธีการนะคะก็คือจะบีบออกมาใช่มั้ยแล้วก็จะใช้ถ้าไม่เป็น beauty blender ก็ใช้ไอ้เจ้าตัวที่เราใช้กับแก้มเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็แทบลงไปเหนือที่เราลงปัด
แก้มคือให้เขาเหมือนแบบเขาเลเยอร์อยู่ด้วยกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าเนี่ยพอลงไฮไลท์ไปส่วนตัวแล้วไอ้พวกพัฟลักษณะที่ใช้กับคูชชั่นนะคะมันจะยังเหมือนมีผลิตภัณฑ์อยู่ในพัฟนิดนึงอ่ะมันก็จะช่วยเกลี่ยให้เขาเป็นคุณคนเดียวกันได้ดีแป้งฝุ่นวันนี้นะคะเราจะใช้แป้งฝุ่นที่เอะอะที่สุดในชีวิตที่เรามีนั่นก็คือแป้งฝุ่นละแมไม่ใช่ว่าอะไรหรอกมันวางอยู่เราก็รู้สึกว่าเสียดายของเนาะรีบใช้ดีกว่าละแมสกินคัลเลอร์เดอละแมนะคะพาวเดอร์เราก็จะเริ่มโดยใช้อันนี้เป็นเบอร์25ของ Kat Von D ก่อนนะคะเพราะว่าพอดีเราอยากจะเซตใต้ตาให้มันโอเคก่อนเราก็เลยเริ่มแล้วกันแท็บลงไปแล้วก็กดไว้ที่ใต้ตาก่อนเพราะเรากลัวมากกับการที่ใต้ตาเราจะระแหงก็ไปตรงอื่นต่อเนอะตรงที่มันมีความเป็นไปได้ว่าจะมันเป็นพิเศษสาเหตุที่เราไม่ได้ปัดไปปัดมาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกพอเราเป็นคนหน้ามันเนาะถ้าเราจะใช้กับพัฟอันนั้นเนี่ยมันอาจจะได้เนื้อแป้งขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็แบบทำให้หน้าดูแมตต์จนเกินไปอันนี้เราอยากจะใช้แปรงเพื่อที่จะเลือกเซตที่เราอยากให้มันมีแป้งเยอะหน่อยแล้วบางที่ก็เบาบางหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้วิธีในการกดลงไปเพื่อให้มันเซตทุกอย่างถ้าปัดไปเลยเนี่ยมันก็จะฟุ้งๆแล้วมันก็จะกระจายแล้วมันก็จะไม่ช่วยเราในเรื่องของการทำให้แบบสรรพสิ่งติดผิวเราเริ่มจากการใช้แป้งเยอะๆบริเวณ T zone ค่ะใต้ตา T zone ข้างจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเหลือเท่าไหร่อยู่บนแปรงเราก็ค่อยๆแตะลงไปบนบริเวณอื่นๆเพื่อที่ตรงอื่นมันจะได้ยังดูแบบใสอยู่อะไรเงี้ยไม่เวอรี่แป้งก็ถ้าใครเป็นคนผิวมันก็เตือนใจไว้เลยว่าวันนี้ซับหน้ากันทั้งวันแน่นอนซับอยู่นั่นเพราะว่าไม่คุมมันเลยแต่เน้นความแบบสกินเดอร์อย่างแรกเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันจนเกินไป Too Faced Shadow Insurance ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ Eyeshadow Stick ต่างๆกันนะคะเพื่อให้วันนี้ลุคมันดูใสๆเหมือนไม่ได้แต่งอะไรมากเลยค่ะคุณแม่เชื่อไหมเดี๋ยวฉันลงรูปก็จะบอกว่าทำไมวันนี้คุณแม่เบาชีวิตจริงเบาทุกวันเด้อชีวิตหลอกในรายการนี่แหละแน่นเพื่อให้มันหายหนึบวันนี้นะคะเราจะเล่นกับของใหม่อีกแล้วนี่ไงคือวันนั้นเนี่ยหยิบมาใช้แล้วเขาก็บอกว่าใช้ในทิศทางที่ผิดไม่ใช่เขาคือแบรนด์นะหมายถึงพี่โรซี่บอกว่าเธอใช้แล้วเธออัดกลิตเตอร์ลงไปเธอก็ดูไม่กูกิ๊กสิงั้นก็ใช้แบบไม่มีกลิตเตอร์ก็ได้วะยอมกี้ได้แวะอีกลิปส์นะคะ Stick Shadow 4 สีใหม่ของเราเดี๋ยวขอจำก่อนตึ๊ดึงโอเคตกรอบ2คนที่เข้ารอบนั้นประกอบไปด้วยพี่คนนี้ชื่อว่า Romantic Dream เบอร์7แล้วก็เบอร์9 Mood Dream เดี๋ยวเราจะใช้อันที่เป็นเบสเนี่ยก็คือเบอร์7นะคะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์9เนี่ยจะเอามาไฮไลท์บริเวณอื่นๆกันเริ่มด้วยผีเบอร์7ก่อนนะคะแล้วใช้เบอร์9นะคะกับบริเวณข้างล่างเนี่ยบริเวณที่ปกติแล้วพี่ไม่ลงอะไรวาวๆแบบเนี้ยอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์7มาตรงหางตาข้างล่างนิดนึงด้วยเดี๋ยวจะเซตทุกอย่างนิดนึงนะคะอันนี้หยิบ Smashbox Soft Light Eye Palette นะคะเป็นพาเลตจาก Smashbox ที่มีมาหลายสีมากเลยนะคะแต่เราเลือกอันที่เป็น Soft Light เพราะว่ามันดูแบบเป็นสีอ่อนหวานละมุนตุ้มที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดนะคะที่เรามีแล้วก็จะใช้แป้งใหญ่ๆฟูๆนะคะนิ่มๆเพราะว่าเราไม่ต้องการความแน่นของสีขนาดนั้นเราต้องการให้มันเป็นสีอ่อน Soft Wash นะคะสีที่เราหยิบขึ้นมาใช้ก็คือสีออกชมพูที่ชื่อว่า Fresh Takeอันนี้นะแล้วก็ใช้อันนี้ใช้เวนกอสเบอร์3ใหญ่สุดลงทับไปบางๆ1ชั้นเพื่อให้ความครีมอันนี้มันเป็นแป้งในที่สุดมันจะเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้ทำให้สีของ Eclipse เมื่อกี้เปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันจะทำให้สว่างขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ยังเป็นออกแบบชมพูอยู่ซึ่งผิดทางกับความเป็นพาเพลินมากไม่มีแม้กระทั่งกระบอกตาสีน้ำตาลลำใหญ่โอเคแล้วเดี๋ยวจะใช้สีข้างๆกันนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าสี Starlight นะคะข้างๆอันนี้นะคะในพาเลตเดียวกันนี่แหละกับแปรงที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ Morphe 501ที่ปกติชอบเอาไว้ใช้ลงไฮไลท์เราจะอันนี้มาลงบริเวณใต้คิ้วเพราะว่ามันจะแทบจะไม่มีสีอะไรมากมันเป็นเนื้อที่มีความวาวนิดๆไม่วาวจนเกินไปไม่ทำให้ตาดูบวมนะคะจากนั้นวันนี้เราจะใช้3เหมือนเป็นแบบพิกเมนต์อะชื่อ London Calling นะคะสี42ก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ย Rose Gold นิดๆ
ุ้งฟริ้งกินกล่องแก้วคือข้อดีของพิกเมนต์ของ3อ่ะคือมันค่อนข้างจะใช้คำว่าอะไรดี translucent เหรอคือมันค่อนข้างจะโปร่งอะค่ะลงไปแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันแบบมันทึบหรือว่ามันไปปิดเอาสีที่เราได้ลงไปแล้วให้หายไปมีความโปร่งแสงอยู่เยอะมากแล้วก็ว้าวดีจะรู้ได้ยังไงว่าพิกเมนต์โปร่งแสงลองลงเฉยๆโดยไม่มีแบบไม่มีอะไรไม่มีเบสไม่มีสีพื้นไม่มีอายแชโดว์อื่นๆดูนะคะแล้วดูว่าเรายังเห็นผิวเราอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้รู้ได้ว่าอ๋อพี่คนนี้แบบมีความโปร่งเนาะเราจะเอาแปรงที่เล็กกว่าอีกนิดนึงมาเกลี่ยขอบๆซะหน่อยดีกว่าเวนกอสเหมือนกันนะคะเบอร์4ไลเนอร์วันนี้สีน้ำตาลเด้อLongwear Waterproof Liner จาก Bobbi Brown นะคะสี Black Chocolate mm-hmm. อุปกรณ์ตัวช่วยสำคัญของเราวันนี้คือคอตตอนบัดแล้วก็สังเกตว่าเราเขียนไลเนอร์ค่อนข้างจะแบบตรงมากไม่ถึงกับสโลปลงนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะตรงนิดนึงเราจะเขียนด้วย Charlotte Tilbury Rock and Co สีอันนี้คือ Eye Cheat สีแบบสีเนื้อแล้วก็เดี๋ยวดัดปัดขนตาขนตาที่เราใช้เป็นขนตาฟรุ้งฟริ้งกุ้งกิ้งอีกแล้วขนตาญี่ปุ่นอันเนี้ยได้มาจากมัตสึโมโตะคิโยชิเบอร์9 Nude Brown ดัดแล้วก็ปัดขนตาล่างก่อนขนตาล่างใช้ Heroin Make ค่ะมาสคาร่าญี่ปุ่นโอเคเราจะดัดย้ำนิดนึงแล้วก็ปัดขนตาสองสิ่งให้รวมกันระหว่างขนตาจริงกับขนตาปลอมนะคะนี่คิ้วของเราเริ่มต้นด้วย Tom Ford Brow Sculptor สี Espresso นี่เราเลือกคิ้วที่ใหญ่และตรงกับปกติเดี๋ยวจะใช้ฝุ่นเติมลงไปแทนนะคะให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยหนึ่งใช้ Tom Ford Brow Sculpting Kit นะคะอันเดิมสี Lightแล้วก็ปัดด้วย Glossier Boy Brow สีบลอนด์เพราะว่าอยากให้คิ้วดูไม่เข้มมากเราจะใช้อันนี้แหละใน Brow Kit นี่แหละกับสีนี้นะคะสีอ่อนในนี้มาเป็นตัวที่รังสรรค์ดั้งจมูกให้งามงดและชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการล้านขั้นตอนวันนี้ใช้ Benefit California สีปากวันนี้เราเลือก Revlon Ultra HD Matte Lip Color สี Devotion 600แล้วคัตต้นบัตรฮะเพิ่มความเอะอะของไฮไลท์กันหน่อยนะคะด้วยMary Luminizer จาก The Balm โอ้โหปิดท้าย All Nighter Setting Spray พร้อมที่พัดผิวว้าวอยู่แล้วว้าวกว่าเดิมอ
เราก็มีความฟรุ้งฟริ้งบอกแล้วว่าจะทำเป็นมีมอีกทีนึงมาดูหลอกว่าพักผ่อนเพียงพอผิวดีฉ่ำน้ำดื่มน้ำวันละ8แก้วกินผลไม้หลากสีและผักใบเขียวอย่างนี้จริงๆแล้วนั้นหลอกลวนเพราะนอนไม่ถึง8ชั่วโมงกินน้ำ2แก้วยังไม่ถึงผักใบเขียวเคลียร์ออกผลไม้กินบ้างมาในรูปแบบของการปั่นรวมกับไอติมห่วยเฮ้อนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราแบบโครมครามน่านแน่นน้ำแมทกันมาหนักมากนะคะไปเจอน้องเจอน้ำอะไรมานะคะเราก็คิดว่าการกลับมาดูผิวฉ่ำน้ำดูสดใสกันขึ้นบ้างก็น่าจะดีนะคะแล้วก็น่าจะง่ายเพราะว่ากระบอกตาเนี่ยไม่มีการคัดเบ้าใดๆทั้งสิ้นเป็นการลง1สีแล้วก็เอาชิมเมอร์มาลงไปแค่เขียนไลเนอร์ออกมานิดหน่อยแล้วก็ใช้ขนตามาทำให้ทุกอย่างดูแบ๊วขึ้นเขียนคิ้วให้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะแบบก็ไม่ได้โก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โครงคิ้วของเรามันค่อนข้างโก่งอยู่แล้วมันก็เลยจะเขียนให้เป็นตรงไปเลยก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงก็หวังว่าคงจะถูกใจกันก็ไปลองเปลี่ยนสีเล่นดูได้นะคะแต่เอาเทคนิคหรือเอาวิธีการทำให้หน้าฉ่ำวาวแบบนี้ไปลองทำดูเพื่อที่จะได้ลองเปลี่ยนดูบ้างนะจากที่แบบหน้าแน่นเป็นสายฝอแบบแมทใช้เกรียงแซะก็มาเป็นแบบอย่างนี้บ้างหวังว่าคุณจะถูกใจกันอ่ะสวัสดีค่ะย้ำอีกครั้ง